สวัสดีครับป้อกิงหยางเอาละต้องบอกแบบนี้ว่าครับนี่คือ on the way EP ที่5พอดีแน่นอนเลขมงคลแบบนี้อาคันในเพื่อนรักเราจะมาเที่ยวตลาดกองเก่ากันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตลาดเนี่ยมันจะมีตลาดกองเก่าตลาดพงสุนันตลาดพระนอนใช่3ตลาดอยู่ในที่เดียวเป็นชุมชนเป็นชุมชนแต่เขาเรียกรวมๆว่าเป็นกาดกองเก่ากาดก็แปลว่าตลาดไงทำเป็นไม่รู้เรื่องตีลูกแบ๊วไปโอเคแซลมอนขอโทษขอโทษโอ้ยนี่นี่ไอเอกลินชอบแน่ความน่าสนใจคือเขาเอาเป็นส่วนท้องใช่ไหมครับมันละ20บาทอดครับพี่มันเป็นส่วนท้องของแซลมอนผมกินเลยได้ไหมได้ดิเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจ่ายตังก่อนจ่ายตังก่อนสองไม้จ้ะแซลมอนก็อย่างที่รู้กันนะก็จะเป็นเลี้ยงในมุมแม่ปลาที่จับได้ในแม่น้ำแพร่บ้าไม่มีมันเป็นมันแต่ไม่อ้วนอ่ะถ้ามันเป็นปลาไงโอเคไขมันดีไงก็ได้แล้วเป็นหมูอ้วนเลยฮะอ้วนมากครับเอาอ้วนเหรอเอาขอโทษขอโทษลืมไปว่ามึงเป็นหมอเขาบอกว่าหนังปลามันคือเบคอนออฟเดอะซีมันอ้วนไหมมันก็มีพลังงานมันกินมากไปมันก็อ้วนแต่ว่ามันเป็นไขมันดีถ้าเป็น HDL ฮะทำไมมึงเสื้อเปียกเหงื่อมันร้อนนะเดี๋ยวนะปลาอ้วนหน่อยอุ้ยนี่นะน่าสนใจนะขอโทษนี่สุขภาพนี่สุขภาพมาหลังจากกินแซลมอนแล้วก็รู้สึกผิดสุขภาพอันนี้อะโวคาโดปั่นอันนี้อะโวคาโดปั่นเอางี้ไหมเอางี้ไหมอย่างไรพูดดีไหนพูดดีจริงให้ดีจริงเดี๋ยวมึงอย่ามากดเสียงต่ำมานี่จริงให้ดีจริงดีจริงจริงเหรอจริงโคตรดีโคตรดีอย่าให้กูรู้ว่าญาติมึงนะโคตรดีจริงจริงดีดีแปลกดีไม่เคยกินไหนไหนมีเท็กเจอร์แบบกำลังดีเฮ้ยเอาเว้ยเออเอาให้ดีดีจริงดีจริงดีจริงขอตังค์ขึ้นมาได้ไหมเดี๋ยวนะนี่จะชิมมันก็ด้วยอีมึงนี่ขี้เสือกมากวันนี้มึงมาเป็นเบื้องหลังลืมต่อเป็นอินฟูนั่นจะดีจะดี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 อันนี้เป็นน้ำจะโหดหน่อยนี่จะเพียวเพียวนี่ร้านนี้ขอแนะนำขอคาเฟ่นี้โคตรดังเป็นคาเฟ่หนึ่งที่เวลามาต้องแวะมันเป็นสโลปคือตัวอาคารเนี่ยมันสโลปลงร้านชื่อสโลปเลยโอเคเอานะเข้ามาดูแล้วแบบว่าวินเทจมากใช่ๆวินเทจมากพื้นมันจะไม่ค่อยเรียบมันจะเอียงๆนะดูจริงๆแล้วตามชื่อร้านก็คือสโลปเลยเป็นคาเฟ่หนึ่งที่น่าจะต้นๆของเมืองแพร่เนาะที่เริ่มเปิดคาเฟ่แบบวินเทจเห็นไหมดูความชิลดูผมให้เป็นคาเฟ่หนึ่งเวลามาแพร่แล้วควรแวะมานะมาทางนี้มาดูมุมไหมใช่มุมของเล่นมุมวินเทจต่างๆว้าวอยู่ในบริเวณเดียวกับกาดกองเก่าเรานี่แหละครับแต่ว่าระหว่างวันอื่นที่ไม่ใช่มีกาดเขาก็มีเขาก็เปิดเป็นคาเฟ่คาเฟ่นี้เป็นคาเฟ่แรกๆของแพร่นะเนี่ยมีค่อนข้างมีชื่อเสียงเพราะว่าก็มีเอกลักษณ์บ้านเบี้ยวมันเป็นนะดูดิมันเป็นสถาปัตยกรรมที่มันแม่งไม่มีความบาลานซ์เลยแม่งเบี้ยวเอียงมากจนมันได้ชื่อว่าสโลปไงที่เนี่ยปลอดภัยใช่ไหมปลอดภัยปลอดภัยมันอยู่มานานแล้วนะอยู่มานานแล้วอยู่มานานแล้วไปเป็นคาเฟ่แรกๆเลยมาก็มาแวะถ่ายรูปกินกาแฟกันได้ฮะมาเข้าร่วมกันหน่อยไหมครับโอเคนั่นนี่ร้านอะไรอ่ะทองม้วนไหนนี่ทำอะไรกันครับบ้าบินกับทองม้วนค่ะอันนี้เป็นบ้าบินหลุมมะพร้าวอ่อนอันนี้เป็นบ้าบินหลุมมะพร้าวอ่อนนี่นี่เราขอชิมชิ้นเล็กๆกันได้ไหมฮะโอ้เอาไว้นี่ก็ดูไม่ค่อยเห็นที่อื่นนะเป็นบ้าปกติบ้าบิ่มมันจะเป็นชิ้นชิ้นนี่โอเคมีมาแล้วร้อนโอ้โหนี่ก็ร้อนไปร้อนนะร้อนแน่ๆถูกสุขลักษณะอนามัยแน่นอนข้องข้องขวดข้องขวดหอมอันนี้เชื่อว่าอร่อยนะแต่ตอนนี้ไม่รู้รสเลยเราจะเกลี่ยจากเตาแล้วก็ตรงใส่มือไม่ได้มันเป็นบ้าบิ่นไม่ใช่โอมากาเสะบ้าไอเราก็รับมางับก็โอ้โหแวะมาได้ถ้าอยากจะทำลายตุ่มรับรถแวะมาที่นี่ทองม้วนสดเศรษฐีทองม้วนสดเศรษฐีฮะเหงื่อกูแตกเลยนั่นแล้วมันกุ้งมันกุ้งถ้ามันกุ้งถ้ามันจุ้งเฮ้ยเฮ้ยชอบเลยเห็นของทอดไม่ได้แพ้ทอดมันกุ้งเหมือนกันนะเห็นแต่มันทนไม่ได้ทำเองหมดเลยไหมครับเดี๋ยวว่าดูนะ
เอากล้องลมเลียไปที่ความน่ากินนะเขาทำเองด้วยไม่ได้รับเป็นโฟรเซ่นมาแล้วมาทอดนะปกติขายยังไงพี่10 บาทอันนี้คือกล่องอะไรพี่ขอกล่องฮะแกะเลยนี่นี่ไงเราก็ใส่เลยจิ้มขอย่างโอเคอุณหภูมิกำลังกินแหมไม่ได้ว่าเหมือนบ้าบินดูดิได้ไหมก็ใช่อ่ะแล้วแบบเด้งๆเลยอ่ะทอดมันกุ้งนะเจ้าอื่นเนี่ยเขาจะผสมแป้งแต่เจ้านี้ไม่ผสมเลยแป้งล้วนไม่ผสมกุ้งเอ้ยไม่ผสมแป้งด้วยปกติเปิดตลาดคนมุงกันเต็มทำไมฮะดีเนาะลูกจ้างแทงกันตายไม่ใช่อร่อยเนี่ยคุณเนี่ยระดับนายกเทศมนตรีโทรสั่งนะสั่งกินสั่งปิดสมบบ้าสั่งกินใช่ปะจะมาเล่นอะไรย้ำๆอยู่ได้พี่ก็แอบยืนหัวเราะอยู่อย่างนั้นอ่ะพี่อร่อยมากร้านนี้อยู่ข้างต้นมะม่วงโอเคทอดมันกุ้งคือร้านทอดมันกุ้งเลยทอดมันกุ้งเลยมาสวัสดีครับตามมาเฮ้ยจริงเหรอนี่มาตามมาจากในไลฟ์เลยนี่วันเกิดเขาว้าวเราชื่ออะไรชื่อฟอร์ดครับฟอร์ดโอเคมาตามอย่าหาว่าน้าสอนโอเคอันนี้ถ้าเป็นเด็กอย่าหาว่าน้าสอนนี่ต้องอวยพรกันแบบสัพพียะถาแบบเต็มยศฟอร์ดฝันเป็นจริงสุขภาพดีมีรักแท้มีรักแท้น่าจะมีแล้วว้าวมาแฮปปี้เบอร์เดย์ฟอร์ดฟอร์ดกับอะไรฮะกลิ่นน้องกลิ่นฟอร์ดกับกลิ่นครับโอเคไปสวัสดีครับมีคนขโมยโทรศัพท์ขืนขี้ยังถ่ายรูปให้เขาอยู่บ้าบอโอเคบอกเลยว่าจังหวัดแป้นะแป้นี่มันมีสร้อยเมืองแพร่แห่ระเบิดจริงเหรอมันมีที่มาที่ไปมันเป็นคำที่ดีหรือเปล่าอ่ะดีเป็นเรื่องล้อเล่นกันอ๋อพูดได้โอเคทีนี้ถึงหน้าร้านผมแล้วนะฮะมาเต็มที่อันนี้นะขายกันแรงแรง1 ชั่วโมงเต็มมาเลยฮะขนจากกรุงเทพมาด้วยความยากลำเค็ญต้มจนเลือดตาแทบกระเด็นเพื่อให้ได้เก๊กฮวยสูตรโบราณฮะคุณแค่เดินมาจ่ายตังค์แล้วลองมันดู4 ขวด 100ผมบอกเลยว่าแล้วผมหิวน้ำเหลือเกินเดี๋ยวนี้จะร่วมครับพยายามเดินมาเลยพี่ลองแล้วมาถ่ายรูปเล่นกันได้ฮะมานี่ยังเป็นส่วนของตลาดแรกอยู่เลยครับตลาดพงสุวรรณเป็นส่วนหนึ่งของกายกองเก่าคือมันมีหลายๆชุมชนแพ้จริงหรือเปล่าเนี่ยมึงคนแพ้จริงหรือเปล่าทำไมต้องอ่านโฉนดวะเพื่อความไม่ผิดพลาดครับคนแพ้จะไม่ได้กลับบ้านนานไม่ได้กลับบ้านนานนะทางนี้ร้านนี้ก็โอสคูโอสคูร้านนี้มันร้านนี้มันเปิดทุกวันจะคึกคักวันเสาร์ที่มีขออนุญาตเที่ยวหน่อยได้ไหมครับสายสโลบาร์นี่น่าจะดีฮะเน้นดริปเหรอครับหรือว่าเป็นกาแฟดิบใช่เขาปลูกเองคั่วเองเลยอ๋อโอเคขอบคุณมากเลยครับไม่ใช่เขาไม่ได้ให้เขาให้ดูให้ดูไม่ใช่จะให้กล้องดูชัดๆเอ๊ดิโก้โอ้ยโอเคได้ครับได้เลยครับอันนี้เป็นร้านติ่งหนึ่งในวงมาแล้วครับพี่สวัสดีครับครับผมตรงไปเป็นการกองเก่าใช่เลี้ยวขวาเป็นวัดพนอนวัดพนอนครับผมยังไงตรงไปตรงไปโอเคใจทำไมเพราะร่างกายเธอนั้นไทยผมจะเอาดวงใจให้ที่เหมือนตาจะเอาความงามให้ความสูงให้ความสมองจะเอาเลนกายให้กล้ามมาหลบให้กล้ามมาหลบกันต้องคืนคมหัวใจไปว้าวโอ้พี่มีใจเดียวคนเกิดโอ้พี่มีใจเดียวหมายมั่นจับทางได้แล้วนี่ก็เป็นความสนุกของตลาดครับจับทางได้แล้วก็มีดนตรีสดเล่นเป็นระยะเจ้าว่าพี่แต่งเองใช่ผมเพชรพนมรุ้งค่ะ
ครับไม่ใช่ผมแต่งที่ผมสีสัวเอาเองผมนั้นมัวเอาเองเหรอว้าวเอาประเมินประเมินเป็นอีกสีสันหนึ่งของตลาดเป็นสีสันเป็นสีสันของตลาดใครยังไงไม่รู้ผมคลั่งคล้ายดนตรีเปิดหมวกมากแล้วตอนนี้ในอเมริกากำลังมีเทรนด์ครับเขาเรียกว่าคลิปจากพระเจ้าคุณเคยเห็นไหมว่าคลิปจากพระเจ้าคลิปโหดเลยแล้วต้องไฮโหดเลยนะระวังหายนะทั้งพันนะขอร่างกายเธอนั้นใจอื่นโจจากพระเจ้าโอเคขอบคุณเย้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาถึงแพร่ทั้งทีอ่ะวัดดวงกันหน่อยไหมล่ะเฮ้ยวัดดวงกันหน่อยไหมล่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะมึงไม่เอาติ๊บจากกล่องนั้นมาไม่ใช่ไม่ใช่ละให้เขาไปละยังเหลือมีมาใหม่ยังเหลือใครมีมาใหม่เรานี่เลอะเทอะเราคุณว่าขนาดเยอะใบอะไรพี่ใบละร้อยครับผมใบละร้อยเอาตะลัวจับสลากสลากแปดจีบไม่มีจริงใบละร้อยออสเอา10 ใบเอาคนละ5 ใบเอางี้ฮะมึงเลือกให้กูกูเลือกให้มึงโอเคโอ้โหเดี๋ยวนะโอ้นี่อยากเก็บไว้เองเลยอ่ะอะไรอ่ะ5005เอาได้เอาแต่ผมถือว่าผมเลือกให้คุณเป็น4แล้วเนี่ยอ่ะไอ้อย่างงี้แหละคุณอยากได้อ่ะอ่ะโอเคเออโหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ5555เดี๋ยวนะไม่ได้ให้กันแล้วล่ะเออดูท่าทางจะเป็นนิด5556เนี่ยติดมาเดี๋ยวนะอันนี้5พี่57เลยไม่เอา7ครับผมอ่ะอ่ะ4 8อีก2ใบ2ใบ2ใบไอ้โอ๊ตมึงเลือก2ใบ2ใบ2ใบ5ใบดิวโอเคจ่ายตังค์ยังยังไม่ได้จ่ายตังค์ประเด็นอันนี้ไม่ต้องฝากใครเก็บด้วยพูดกันเป็นการงานนะถ้าไม่ถูกเลยถือว่าน้าหลอกขายกระดาษเปล่าผมนะเอ้าหวยที่ดีต้องเป็นหวยที่ถูกรางวัลถูกแล้วใช่ไหมถ้าเป็นกระดาษเปล่าผมฟ้องร้องนะถือว่าน้าหลอกขายกระดาษเปล่าโอเคนะตามนั้นเลยน้าบอกไอ้เหี้ยอะไรของมึงน้าขอบคุณขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับหูลูกชิ้นอ่านี่นะเด็กๆชอบมากนะลูกชิ้นทอดลูกชิ้นปิ้งฮะนี่ๆเหมือนเป็นตลาดวัฒนธรรมนะมานี่ขอให้ดูตรงนี้ลักษณะเหมือนแถวที่ที่เที่ยวแบบโอมาเตะซันโดหรือว่าใช่ๆเหมือนญี่ปุ่นเหมือนญี่ปุ่นซีเส้นยาวๆแล้วคนเยอะๆอ่ะจะบอกว่าบรรยากาศในบ้านวัฒนธรรมนะวัฒนธรรมดูดีถ่ายทุกอย่างนะเดี๋ยวนะผักชื่อผักน่าสนใจมากอันนี้ชื่อผักเลยนะผักอีย้อยแยะผักอีย้อยแยะดูนะฮะดูอันนี้อร่อยนะผักอีย้อยแยะมันทำอะไรกินพี่ทำไงกินเอามาแกงครับอ๋อก็เป็นแกงผักย่อยแยะแกงแค่แกงเรียงอะไรอย่างงี้นะเป็นแกงเรียงใส่กะปิย่อยแยะจะใส่ปลาปากกะดีอ๋อแล้วผักย่อยแยะก็คือผักอย่างละนิดอย่างละหน่อยอ๋อเอามารวมกันอ๋อเข้าใจนะคำว่าย่อยแยะคืออย่างละนิดอย่างละหน่อยเพราะมันมีหลายผักปนกันจัดชุดมาใช่มันไม่ได้เป็นชื่อของผักใดผักหนึ่งเป็นสมุนไพรที่ดีนะดีต่อสุขภาพนะเป็นผักทายากทั้งนั้นเลยพี่ขอบคุณมากรวมเรียกว่าผักย่อยแยะคืออย่างละนิดอย่างละหน่อยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเห็นนันเน็กไหมครับผมว่าเห็นเขาจะมาผมเดินทั้งงานยังไม่เห็นเลยไอ้นันเน็กกันเหรอครับผมที่เห็นอยู่ตรงนู้นผมเดินทั้งงานผมยังไม่เห็นเลยครับเดี๋ยวพี่เจอมันเดี๋ยวพี่จะบอกให้ว่าแต่มึงก็ตั้งแต่ปลดล็อกก็สูบให้มันน้อยๆไหนกล้องเกิ้งมาเติมมากันเต็มละหลังจากเติมมันเต็มละเจ็บบาเลต้าไปน้องๆวางบาเลต้าลงมาจัดการโอเค